Thai Rubik Solve Your Cube Solve Your Life วิดีโอนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับผมเพิ่งได้ของนะครับวันนี้สั่งไปประมาณสัปดาห์หนึ่งได้ครับผมสั่งมาจากจีนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับที่อาจจะแคบนิดนึงนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนด้วยต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมแกะเลยนะครับแกะยากมากใช้เวลาเดินทางประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับนี่ขนาดส่งด้วยเฟซเด็กแล้วนะครับยังใช้เวลาขนาดนี้ผมยืนดีกว่าง่ายดีโอเคถ่ายมุมนี้มองไม่เห็นนะผมต้องยกกล้องหน่อยนะครับนี่นะครับเราจะเปิดออกมาทีละชิ้นนะครับเปิดแบบนี้นะครับก็สั่งมาทั้งหมด24ลูกครับผมแต่ว่าเป็นรูบิก4ชนิดนะครับชนิดละ6ลูกนั่นเองนะครับอันแรกจะเป็น X-Men เดลครับผมขี่ยี่นะครับสามเหลี่ยมแม่เหล็กของขี่ยี่นะครับเรามาดูทีละอันเลยนะครับเอาสามเหลี่ยมก่อนนะครับ1กล่องนะครับ2กล่อง3กล่อง4กล่อง5กล่องครับแล้วก็กล่องที่6นะครับผมเรามานับตรวจสอบว่าครบกันหรือเปล่านะครับสามเหลี่ยม X-Men เบลแล้วก็เมกามิงดายานะครับของดายาน1 2 3นะครับ4 5แล้วก็6นะครับเดี๋ยวผมกองไว้ที่เดียวกันก่อนนะครับเรามานับกันก่อนว่าสินค้าครบหรือเปล่านะครับต่อไปเป็น Square 1นะครับ Square 1ของกี่ยี่นะครับกี่ยี่ Square 1 1อันนี้สเกลนะครับกี่ยี่ Square 1 1กล่อง2กล่องมีเสียงรบกวนต้องขอโทษด้วยนะครับผม3กล่อง4กล่องอีกมั้ย5กล่องนะครับ5กล่องแล้วก็6กล่องนะครับก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสเกลนะครับแมกเนติกสเกลคือสเกลแม่เหล็กนั่นเองของโมยูนะครับผมเลือกเป็นของโมยู1 2 3 4 5 6กล่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเคลียร์ที่กันก่อนนะครับผมจะคัดเลือกเป็น4อย่างนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ที่ก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็คือรูบิก4ชนิดที่ผมซื้อมานะครับคลิปนี้แค่จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับแล้วก็การรีวิวในแต่ละชนิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแยกเป็นอันๆเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าซื้อมาทำไมเยอะแยะนะครับผมนึกขึ้นได้ครับว่าถ้าผมซื้อรูบิกเนี่ยซื้อเพื่อจะมารีวิวหรือจะมาสอนทำอะไรเนี่ยผมต้องใช้งบประมาณก็พอสมควรนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไหนๆก็ผมก็สั่งมาจากจีนแล้วเนี่ยกับเวลาที่รอประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่ารับมาขายเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้กำไรแล้วก็เอาไปซื้อรูบิกลูกต่อไปอีกนะครับเพราะว่ารูบิกเนี่ยมีหลายแบบมากแล้วก็ผมตั้งใจจะรีวิวให้ครบทุกรูปแบบหรือไม่ก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ต้องการสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เพราะว่าผมซื้อมา4ชนิดนะครับแล้วก็ชนิดละ6แต่ว่าคือของผมอันนึงไงครับก็คือว่าซื้อมาใช้อันนึงแล้วก็ซื้อมาขายอีก5ชุดนะครับก็คือตอนนี้มีเมกามิง5ลูกมี Square 1ขี่ยี่ Square 1 5ลูกแล้วก็ X-Men Bell5ลูกแล้วก็สเกล5ลูกนะครับอันนี้เป็นแมกเนติกสเกลนะครับก็คือสเกลแม่เหล็กอันนี้ธรรมดานะครับสแควร์1อันนี้เป็น X-Men Bell Magnetic ก็คือแม่เหล็กเหมือนกันครับ2อย่างนี้แม่เหล็กนะครับผมอันนี้เป็นของไดยานนะครับเป็นเมกามิงรูบิก5เหลี่ยมนะครับอันนี้สแควร์1อย่างที่ใครก็รู้จักนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดกล่องกันแต่ถ้าใครที่ต้องการสั่งซื้อก่อนเนี่ยผมสั่งมาแค่5ลูกใช่มั้ยครับก็น้อยโอกาสที่ของจะหมดเนี่ยค่อนข้างเร็วดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่สนใจสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็พอได้กำไรแล้วเนี่ยผมก็จะซื้อรูบิกต่อซื้อรูบิกเรื่อยๆเพื่อมารีวิวหรือสอนนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ต้องการสั่งซื้อก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมราคานั้นในส่วนของสเกลลูกละ500ครับผมสเกลแมกเนติกนะครับลูกละ500ราคาเนี่ยผมไม่ได้ขายแพงกว่าใครในไทยเลยนะครับเท่ากันในไทยแต่ของผมทุกชิ้นนี่คือส่งฟรี EMS ทุกลูกนะครับส่งฟรี EMSสั่ง4ลูกก็ส่ง PMS นะครับอันนี้ X-Men Bell ลูกละ390ครับกี่ยี่ Square 1ลูกละ390นะครับแล้วก็ดายาเมกามิงเนี่ยลูกละ570ครับผมใครที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ในเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับส่วนคลิปรีวิวนั้นรอติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันต่อเนื่องที่สุดนะครับแล้วก็คลิปสอนก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ก่อนหน้าที่จะสอนผมจะรีวิวก่อนนะครับเพื่อที่ใครที่จะสั่งซื้อสามารถดูได้ว่าเป็นยังไงหรือใครที่ต้องการสั่งซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้รูบิกพวกนี้เนี่ยก็มีรีวิวทาง YouTube แล้วนะครับใครที่ก็คือมีฝรั่งทำเยอะแล้วครับก็คือใครดูแล้วต้องการสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจบกันเท่านี้นะครับกับการแกะกล่องทั้งนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ